็นคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้เล่นคลอสในคลิปนี้กันเลยจัดไปเนาะทุกคนสำหรับฮีโร่คลอสจะมีวิธีการเล่นเท่าไหร่เข้าไปเบิ่งกันเลยในแมตช์นี โอ้มายก็อดปิ้งหูหมูซะแหละโนมันเป็นปิ้งนมหมูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองหมูปิ้งสุดๆหนึ่งเนาะในคลิปนี้จะเป็นฮีโร่คลอสตามที่มีคนคอมเมนต์บอกนั่นเองเนาะทุกคนโดยคลอสก็คือจะเป็นฮีโร่ MM แน่นอนว่าเขาต้องมาโกเลนและในที่นี้ก็มายืนเลนครับจอนสันเนาะเป็นจอนสันโรมมิ่งเข้าเลนมากะนี่ดูดเข้ามาดูดสแต็กเนาะเล่นคลอสพยายามที่จะเก็บสแต็กอยู่เรื่อยๆให้มันเต็ม5สแต็กนะโอ้ตะกี้บอกเลยว่าคลอส10สแต็กนะแฮงเล่นวันคนนี้โอเคมาตอนนี้นี่ดูดนี่โอเคตีให้ยืนโซนไปเลยเนาะได้มาเป็นตัวกระปูเงินแล้วนี่ยังดีนะที่แบบมีจอนสันเล่นแทนในโหมดคลาสสิกอีกบอกเลยว่าเล่นคลาสสิกนะใครเล่นแทงนะลบมือให้เลยโอเคมาดูดเอาเงินละกันนี่เราทุกคนปุ๊บไม่มีบอกเลยว่าครอสค่อนข้างจะเปลืองมาหน้าน้อยหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าได้ใช้สกิลหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพราะว่ามันเป็นสกิลหากินเขาต้องดูดสแต็กอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันจะได้เพิ่มตีไว้กับแลนไว้นั่นเองนะทุกคนสังเกตว่าหลายคนเล่นครอสถ้าไปดูดสแต็กมันก็จะยางซ่าแล้วก็สีซ่านั่นเองนั่นแหละกากเขาต้องใช้สกิลหนึ่งดูดให้มันถือหลายๆตัวแล้วก็ต้องเลี้ยงสแต็กอยู่ดีมาตอนนี้ก็มาตีนี่เนาะไม่มีดูดสแต็กเข้ามาแลนไซเลยตอนนี้โอ้ถึงมันดูดแทงสปีดจะคืนนะทุกคนอันตีอย่าเล่นไปเลยตอนนี้โอเคถอยกลับบ้านนะทุกคนเนื่องจะว่ามาหน้าเขาเบิร์นเลยเขาก็เลยต้องแบบใส่อันตีนั่นเองมาแล้วตอนนี้บอกเลยว่าไอโมจิแบบนั้นฮะเขาเบิร์นเวลาต้องเล่นไปซื้อใหม่โอเคนี่อุ้ยย่างมาอีกเซียตีกลางซะเลยว่ะนี่ดูดสแต็กเอาเลยฟาร์มในบ้านนะทุกคนฟาร์มในบ้านต่อไปแล้วไอเหี้ยดูดสแต็กเข้ามาไล่ตีเลยโอ้โหตีไข่ของเขาทุกคนเห็นมีฟอร์รีนิวให้อีกบ้างไหมมาตอนนี้แล้วไม่เหี้ยโดดเข้ามาอันตีเคลียร์เลนเลยนะทุกคนเนื่องจากว่าอันตีของคลอสมันจะยิงคีบไว้ขึ้นนั่นเองไม่เหี้ยดูสแต็กยืนตีเลยเปิดสะท้อนมาแล้วไหมกล้าตีบ่หรอมาตอนนี้จะมาฟาร์มตุ๊กตาปูสำหรับไอเทมเขาก็จะขึ้นมาเป็นดาบดำนั่นเองนะทุกคนเนื่องจากว่าดาบดำนั้นเป็นไอเทมรักของคลอสนั่นเองมาตอนนี้ดูสแต็กกันต่อไปแล้วโอเคสี่ป้อมเนี่ยทุกคนเขาพยายามทำเหมือนเห็นได้ไวที่สุดนั่นแหละเทคนิคการเล่นในเกมแล้วจะอย่าลืมที่จะป้องกันโตเอาไว้นี่เพื่อแบบเพื่อหนีไปแล้วนะโอเคมาตอนนี้มาหน้าเขาก็ใกล้จะเบิร์ดเต็มทีแล้วต้องเคลียร์เลยแล้วก็กลับบ้านนั่นเองปึ๊บชึบดูดอ๋อมึงมีคนอยู่หันเสกโอเคกลับบ้านกันไปก่อนเนาะออกมาเป็นกระบอกทองเนาะต่อไปกลับเข้าเลนมาตอนนี้เบิ่งว่าอิกเซียจะหายโตไปนะทุกคนอิกเซียโบโพเลนเลยนี่ตีป้อมยางสบายใจปึ๊บโอเคถอยกลับมาก่อนนะฮะเดี๋ยวดันคีบเข้าไปโตนึงน่าจะแตกแล้วทุกคนนี่ป้อมแตกเป็นเตียมห้อยแหละอ่ะคือว่าสามารถทำลายป้อมได้ตอน5นาทีแต่โอเคแต่ว่าคลอสมันค่อนข้างจะต้องการเงินหลายนะทุกคนเนื่องจากว่ามันเป็นฮีโร่ที่มันจะเก่งนะถ้ามันมีเงินนะแล้วมันก็สามารถฟาร์มได้ไวนะเพราะฉะนั้นนี่ทุกคนเขาต้องใช้ประสิทธิภาพของฮีโร่ให้คุ้มปึ๊บนั่นคือการที่จะฟาร์มคีบไปเรื่อยๆนั่นเองกลัวจะฮอดช่วงประมาณ8นาทีแล้วก็จะออกไปจบเกมเอ้ยผ่านมาได้บวกกับบวกในน้อยนึงวะโนวาเรียกับยังกับฟอรินเนาะนี่โดดโฟกัสมาทางด้านของโนวาเรียโอ้โหอีฟขาไปแล้วยังเหลือจอยอยู่นี่จอยโอ้โหอีฟฆ่ามาสามโตทริปเปิลคิลเลยมันก็โอเคคือว่าตอนนี้มาหน้าเขาเบิร์นกับตีป้อมเลยกลับบ้านนะทุกคนพอมันต้องใส่มาหน้าอยู่ตลอดนั่นเองนี่กลับมาฮอดบ้านละโอเคไอเทมเขาก็ถือว่านำคนอื่นหลายแต่เขาก็ยังโบยุทธในการฟาร์มนะทุกคนตอนนี้จะได้มาเอาบัฟแดงแล้วก็มาฟาร์มอยู่ที่เลนกลางซึ่งว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะบวกได้แล้วนะเขาได้ไอเทมรักของเขา2อันละดาเมจเท่านี้บอกเลยว่าสุดแพงเนาะโอเคมามาเทสดาเมจดูจอยปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหนี่ล้ำใส่ฟอรินเลยปุ๊บดูดเข้ามาเรียบร้อยดับเบิลคิล
เห็นบอกทุกคนสังเกตว่าสแต็กของเขามันจะแบบมันจะไหลตลอดเวลาโดยเฉพาะควันดูดสแต็กก่อนที่จะใส่อันตีเนาะโอเคมาตอนนี้แล้วเฮ้ยผ่านมาเจอโนวาเรียพอดีดูดสแต็กเข้ามาแล้วยืนตีเรียบร้อยโอ้โหโคตรแหงพิงนมหมูโคตรแหงเลยไอสัตว์อีฟแบบบอกว่าเขาโคตรแหงเนาะแต่ว่าแบบอีฟไม่กล้าทำตลอดเลยเพราะปล่อยเอาคิวอะบอกมันด้วยปล่อยเอาคิวเนี่ยโอเคอ่ะมานี่ดูดสแต็กจากบัฟม่วงถ้าพอได้บัฟม่วงนะบอกเลยว่าสวรรค์ของพรเนาะทั้งลดคู่ดาวแล้วก็ที่ไหนประหยัดมาหน้าหลายขึ้นโอ้โหนี่ดูดสแต็กเข้ามาเฮ้ยจังหวะนี้โดดเข้าไปล้ำคาบ้านเลยป๊อบ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 ได้มาที่ทางด้านของโอ้ยได้มาเป็นทางด้านของโพลินทุกจอยดับเบิ้ลคิวกันไปเลยมาตอนนี้ถึงเวลาที่จะขึ้นบ้านแต่เขายังบ่จบนะทุกคนนี่อีกเสียบออกเกมนะทุกคนที่แล้วยืนเล่นสบายเลยอ่ะโอ้ยืนท่ายนี่แหละขอป๊อปสแต็กก่อนเอ้ยจะโยนแล้วควอดคอทักเรียบร้อยทุกคนชัดดาวคอทักไปโยนแล้วบ้านหนึ่งก็ไม่อย่างนั้นทุกคนยังหน่อยเงินเท่ากับน้ำสามารถที่จะโถมเกียร์ได้ตลอดเวลาโอเคมาตอนนี้ไอเทมห้องกับเป็นไอเทมสุดท้ายแล้วเนาะวินด็อกเนเจอร์แต่ว่าคิดว่าน่าจะออกเป็นดาบก่อนน่าจะคุ้มกว่านะโอเคมาตอนนี้อยู่ที่เลนกลางโดดเข้ามาแล้วดูสแต็กแล้วก็ล้ำนะทุกคนโอ้โหสวยงามสักสังเกตว่าเขาดูสแต็กก่อนล้ำนะสามารถที่จะเบิร์สดาเมจได้ไวโอเคนี่โดดเข้ามาแล้วยืนตีเลยตอนนี้นะเขาตีไว้นะทุกคนตีสโลว์อีกนะแต่ว่าเขามีเกียวม่วงเกียวเขียวนั่นเองเกียวตีไว้นั่นแหละไล่ดูสแต็กสโลว์ไว้แล้วนี่เก็บคิวทางด้านของฟอรินเอาไว้ได้จอยดูสแต็กมาได้นะทุกคนคาบ้านเลยมาตอนนี้โอ้โหถือคาคูลาเบิร์สใส่เนี่ยโอ้โหปอมยังต่ำมันยังอยู่เนี่ยโอเคแล้วมาแบบนี้กันขึ้นรถน้ำจอนสันนะทุกคนโอเคไออีเซียยูทีเลนเทิงมันห่างกับเข้าเกียบแล้วพยายามจะฟ้าเอาเงินไปด้วยไม่เนี่ยพยายามฟ้าเอาเงินบอกอีเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงโอเคมาตอนนี้เอาบ๊อบแดงก่อนนะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวที่เขาไปรับหน้าบ้านของอีกรอบนึงอะมู้ไปอย่างคือเอิร์นอันตีคอร์ดแบบมันลำโอเคมาแล้วก็ทีผ่อบ้านพอดีนี่โดดเข้ามาโอ้โหถึงเฟิร์สตายละลำไว้ก่อนแล้วก็นี่ถอยออกมาโอ้โหดีแต่ป๊อปแตกพอดีทุกคนนะมาตอนนี้แล้วกลับมาฟาร์มเอาบัฟม่วงเนื่องจากว่าเขาต้องการเลือดเองเนาะโอเคได้แบบม่วงแล้วตอนนี้โอเคเติมเลือดเข้ามาแล้วก็เตรียมตัวเนี่ยโดดเข้าไปไฟใหม่อีกรอบนึงทุบๆๆโอ้โหอุ้ยก้อนสัตว์ต่ำโคตรงามโอ้โหคากุระคากุระเอาวะนี่โดดรับคากุระคาบ้านกันไปเลยเรียบร้อยโอ้ยยังงามจอย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 ตายตีบ้านจบเกมเลยจังหวะนี้สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าจบลงไปแล้วไอ้ที่เบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะโอเคไปเจอกันอยู่ที่คลิปหน้าอยากเบิ้งฮีโร่ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนโอเคแต่นี่ก็เก็บ MVP กันไปเลยต้นเกมนี่ค่อนข้างที่จะว่างเหงาอยู่แต่ว่าถ้าได้เครื่องเลยก็หัวเนาะคลอสต้องเล่นให้ไวนะไว้เจอกันอยู่ที่คลิปหน้า Let's go